วันนี้นะครับเราจะมาทำคลิปเอาใจสายขนมกันหน่อยนะฮะแล้วบอกได้เลยนะครับว่าคลิปนี้มีแจกแน่นอนมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับผมจาก Channel Thai Wave นะครับ Channel ที่รีวิวทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้านะครับโอ้ยหายไปวันนึงนะครับคิดถึงกันบ้างไหมคือเมื่อวานนะครับติดธุระสำคัญนะครับก็เลยแบบไม่ได้ลงคลิปนะก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับแต่วันนี้นะเรามีของมาฝากนะครับให้หายคิดถึงกันด้วยอ่ะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแบบปกตินะครับหรือว่าเอามาใช้กับพวกซับโอมนะฮะโอ้ยดีใจมากเลยนะครับได้รีวิวพวกน้ำยาปกติมาหลายคลิปเลยนะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นแบบกระแสพอตนะก็จะมีน้ำยาพอตแล้วก็พวกพอตอะไรอย่างนี้นะครับและที่สำคัญนะครับวันนี้ได้รีวิวน้ำยาพวกแบบสายขนมด้วยจริงๆผมเป็นคนเนี่ยชอบสูบสายขนมมากๆนะครับโดยน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่ผมจะรีวิวในวันนี้นะครับมากับชื่อแบรนด์ว่า Giant Wave นะครับแล้วก็มาในกลิ่นกล้วยบวกวัฟเฟิลนะครับมันก็คือบานาน่าวัฟเฟิลนี่แหละและกลิ่นมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูแพ็คเกจก่อนเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูหน้าตาของแพ็คเกจของเขาเลยนะครับด้านหน้าเนี่ยครับก็จะเขียนว่า Giant Wave นะครับเป็นรูปหน้าแบบยักษ์นะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยครับเป็นรูปกล้วยกับวัฟเฟิลนะครับก็คือเป็นกลิ่นและรสชาติของน้ำยาของเขานะครับซูมให้ดูแบบชัดๆนะครับส่วนผสมต่างๆนะครับก็จะเป็น VG 60นะครับ PG 40แล้วก็มาในขนาดขวด60 ml นะฮะแต่ตรงนี้เขาไม่ได้เขียนนิโคตินบอกนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับจะเป็นการสแกน QR code นะครับแล้วก็ IG ร้านเขาไลน์การสั่งซื้อสินค้านะครับแต่ไม่มั่นใจนะว่า QR code นี้มันลิงก์ไปที่ไหนนะครับก็ลองไปสแกนดูแล้วกันเนาะแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นคำเตือนนะครับว่า18บวกนะแล้วก็ห้ามเด็กนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะฮะก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะแพ็คเกจก็จะเป็นแบบสติ๊กเกอร์เหลืองดำแบบนี้นะครับแล้วก็มาในขวดสีดำนะครับแต่ว่าเป็นขวดปกตินะไม่ใช่ชับบี้กอริลล่านะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดดมกลิ่นกันเลยนะครับกลิ่นที่สัมผัสได้เลยนะครับจะเป็นกลิ่นกล้วยนะแบบกล้วยสุกหอมๆนะครับดมออกมาเนี่ยรู้เลยนะครับว่าเป็นโทนแบบสายขนมนะครับแต่ว่าไม่ได้รู้สึกถึงกลิ่นวัฟเฟิลเลยนะตอนดมขึ้นมาเนี่ยจะเป็นกลิ่นกล้วยหมดเลยนะฮะหอมๆเลยนะอ่ะเดี๋ยวลองชิมกันเลยนะครับสีน้ำยานะครับก็จะประมาณนี้นะครับออกไปทางโทนใสนะครับแต่ก็ไม่ได้ใสๆมากนะน่าจะมีเหลืองนิดๆนะครับชิมเข้ามานะครับจะเป็นกลิ่นกล้วยแต่ว่าตอนชิมเนี่ยรู้สึกตอนปลายนะครับจะมีวัฟเฟิลแทรกขึ้นมาแล้วแต่ตอนดมเนี่ยกล้วยกลบหมดเลยฮะแต่ตอนชิมนี่ดีนะมีวัฟเฟิลด้วยงั้นเดี๋ยวเราไปหยดน้ำยาใส่ตอมกันเลยนะครับหยดลงไปเลยครับคือเขาไม่ได้เขียนนิกอะแต่ผมลองสูบดูแล้วนะผมคิดว่าน่าจะนิก3นะครับแล้วก็เหมือนตัวนี้จะหวานน้อยนะเดี๋ยวลองสูบแล้วก็รีวิวอีกทีเนาะวันนี้จะใช้เป็นอะตอมฮาคูนะครับเป็นแบบซิงเกิลคอยเดียวนะคือเอาไว้รับกลิ่นโดยเฉพาะเลยนะครับโอเคพร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปลองสูบกันเลยนะครับอ๋อดมกลิ่นก่อนหอมกล้วยนะแล้วก็มีกลิ่นวัฟเฟิลนะครับหอมนะหวานน้อยนะครับตัวนี้ความหวานเนี่ยอยู่ประมาณ 1.5 ถึง 2 เต็ม 5 นะครับถือว่าหวานน้อยนะแล้วก็ต้นเนี่ยเป็นกล้วยมาเลยกล้วยยาวๆเลยจนมาถึงช่วงแบบปลายๆแล้วอะจะมีวัฟเฟิลแทรกขึ้นมานะครับน้ำยาตัวนี้ถือว่าทำออกมาได้หอมนะแต่ผมคิดว่าถ้าเป็นมือใหม่สายขนมมันน่าจะบาดคอเพราะว่าขนาดผมเองเนี่ยยังรู้สึกว่ามีระคายเคืองคอแบบนิดๆนะฮะโทนนี้ผมว่าประมาณแบบนิก3สายขนมพวกอเมริกาจะแน่นๆหน่อยแล้วก็จะมีแบบแทงคอเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่ากลิ่นเนี่ยได้เรื่องเลยนะเหมือนเนี่ยวัฟเฟิลอ่ะมันพยายามอ่ะพยายามจะแทรกขึ้นมาตลอดอ่ะแต่ด้วยความที่เบสของกล้วยอ่ะมันกลบอ่ะครับมันเลยทำให้วัฟเฟิลเนี่ยมาจางๆนะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าไม่มีกลิ่นวัฟเฟิลนะครับมีนะแต่กล้วยเนี่ยมันค่อนข้างแบบนำอ่ะโดยรวมถือว่าหอมนะแล้วก็ความหวานเนี่ยถือว่าน้อยนะครับถ้าใครเนี่ยไม่ชอบหวานอ่ะน่าจะชอบตัวนี้นะครับแต่ถ้าใครติดหวานเนี่ยตัวนี้อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เท่าไหร่นะฮะแล้วก็ในเรื่องของนิโคตินเนี่ยและในเรื่องของนิโคตินเนี่ยมาแบบดีเลยนะมาแน่นนะครับแต่มีปัญหาแน่นอนกับคนที่แบบไม่เคยสูบสายขนมอ่ะผมรู้สึกว่าแบบมีลังคอนะครับแต่แบบตลกตรงฟิลแบบวัฟเฟิลอ่ะพยายามแทรกอ่ะโคตรขำเลยเราสูบไปยังเรายังรู้สึกเลยว่าแบบเหมือนวัฟเฟิลมันพยายามขึ้นมานะแต่ก็กล้วยมันนำหมดอ่ะคือวัฟเฟิลมาไปปลายไงมันก็โอเคอ่ะฟิลมันก็ดีนะมิติดีนะครับแล้วก็ลืมบอกไปเลยนะครับว่าน้ำยาตัวนี้นะครับเป็นน้ำยาของคนไทยด้วยนะครับโดยเนี่ยครับขวด60 ml แบบนี้นะครับจะอยู่ที่200บาทเท่านั้นเองนะครับก็ลองไปพิจารณาเลือกซื้อดูนะครับหรือว่าถ้าใครเนี่ยเป็นคอสายขนมและอยากลองนะครับน้ำยาไทยอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะลงลิงก์การสั่งซื้อไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็ไปลองสั่งซื้อกันดูแล้วกันเนาะแล้ววันนี้นะครับอย่างที่ผมพูดไปต้นคลิปนะครับผมมีน้ำยามาแจก3ขวดนะครับกติกาง่ายๆนะครับเพียงกดไลค์เพจ Giant Wave ครับ
ลังจากนั้นนะครับเซฟภาพนะครับที่ท่านได้กดไลค์เพจ Giant Wave แล้วครับมาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็แชร์คลิปนี้นะครับไปตามกลุ่มบุหรี่ไฟฟ้าต่างๆที่ท่านอยู่หรือที่ท่านชื่นชอบนะครับแล้วก็เซฟภาพใหม่อีกทีนะครับมาคอมเมนต์ไว้ต่อกับที่ไลค์เพจของ Giant Wave นะครับห้ามแยกกันนะครับผมจะนับคนที่อยู่ในคอมเมนต์เดียวกันเท่านั้นนะครับก็คือไลค์เพจ1แล้วก็แชร์อันที่2นะครับต่อกันไปเลยนะครับกติกาก็ง่ายๆแบบนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามทาง Channel YouTube ของผมด้วยนะครับผมจะได้มีของเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าแบบนี้นะฮะมารีวิวให้กับพวกท่านได้ดูกันอีกเนาะแล้ววันนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับไปก่อนละครับบ๊ายบาย